สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะใครที่บูชาพระแม่ลักษมีนะคะหรือศรัทธานะคะในพระแม่นะคะสามารถเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะถ้าคุณเปิดมาเจอพอดีสามารถกดเข้ามาฟังได้เลยนะคะมารับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่ลักษมีกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะหัวข้อแรนดอมในวันนี้พระแม่ลักษมีอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจใบเตยด้วยค่ะว้าว The Strength นะคะคุณเองนะคะได้รับการช่วยเหลือจากพระแม่ในการปลดปล่อยกรรมวิบากกรรมใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะจะทุเลาเบาบางขึ้นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักที่ไม่ตอบโจทย์ความรักที่คลุมเครือนะคะพระแม่จะช่วยนำพาคู่แท้โซเมตทวินเฟมคู่บุญที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครที่เป็นคู่กรรมนะคะที่ไม่ใช่คู่แท้อาจจะได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ลงแล้วพระแม่จะนำพาคู่แท้คู่บุญคนที่เกื้อกูลคุณเข้ามาในชีวิตคุณเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะให้กับคุณหรือบางท่านนะคะถ้าไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักพระแม่จะนำพาคุณให้ไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมีแต่คนรักคนเมตตาคุณความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูกตเวทีจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีพรที่ศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดผลแล้วนะคะคุณจะได้รับโชคได้รับโอกาสเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนมาอุปถัมภ์มีคนมาเมตตามีโอกาสเรื่องการงานมีโอกาสเรื่องการเงินมีโชคมีลาภได้หยิบจับเงินก้อน6หลัก7หลักนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันวันนี้ใครเข้ามาเจอคลิปนี้นับว่าเป็นโชคดีของคุณนะคะใครที่บูชาพระแม่อยู่แล้วดีมากๆเลยนะคะพิมพ์6หนึ่งนะคะรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่ลักษมีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิดผลกับคุณมีความสุขความสมบูรณ์ทุกเรื่องเลยค่ะ